รียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนกันให้ดีนะคะเพราะกำลังจะมีพายุลูกใหม่ที่จะพัดเข้าไทยภายใน 3-4 วันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมารายงานนะคะถึงพายุลูกใหม่ที่เพิ่งจะก่อตัวขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันที่บริเวณเกาะลูซอนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกแล้วก็ทวีกำลังรุนแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าซูริกภายในวันนี้ที่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งในวันที่20กันยายนนะคะพายุโซนร้อนซูริกก็จะพัดขึ้นฝั่งที่อ่าวตังเกียของเวียดนามค่ะก่อนที่จะพัดเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนของไทยแบบตรงๆเลยภายในวันที่21กันยายนก่อนที่พายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันและค่อยๆสลายตัวไปนะคะนั่นหมายความว่าระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนไทยจะรับอิทธิพลจากพายุอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักตกชุกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีพายุโซนร้อนปูลาซันนะคะที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกของจีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรมอุตุเขาออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยค่ะท่ามกลางข้อกังวลนะคะว่าพายุลูกนี้อาจจะไปเติมน้ำในเขื่อนของจีนที่จะมีการระบายลงสู่น้ำโขงแล้วก็ไหลมาสู่ประเทศไทยในภายหลังได้ขณะที่ไต้ฝุ่นเบบินคาที่เพิ่งจะพัดถล่มนครเซี่ยงไฮ้ของจีนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็พัดออกสู่มณฑลอื่นๆของจีนเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในช่วง 2-3 วันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศนะคะทำให้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือตะวันตกอีสานแล้วก็ภาคใต้จะเผชิญกับฝนตกหนักค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าให้ทุกคนระมัดระวังว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ Keep the World เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลกฉลองครบรอบ47ปีซัตโต้แจกจริงรุ่นรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่นล่าสุดที่ทั้งหรูหราและประหยัดพลังงานง่ายๆแค่เติมน้ำมันที่สถานีซัตโต้ครบทุก700บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทันทีอย่าพลาดชีวิตจะเปลี่ยนไปพร้อมกับรถใหม่เริ่มต้นตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2567ที่ปั๊มซัตโต้และไซโนเปตซัตโต้ทุกสาขาอย่าลืมไปเติมน้ำมันที่ซัตโต้นะยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มากซัตโต้ Fuel Your Dayเติมพลังให้วันของคุณ